เว้ยทุกคนคะวันนี้มาดูรถจะมาซื้อไข่ที่เซเว่นถ้าเซเว่นอ่ะแบบมีเยอะแยะเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบไข่เค็มนี่ค่ะเป็นไข่เค็มอันนี้3ใบอันนี้3ใบ38บาท38บาทแต่ว่าอันนี้เป็นไข่เป็ดนะคะอันนี้สดนะอันนี้เป็นไข่เป็ดสด4ใบแต่ไม่เห็นราคาค่ะ4อ้อแพ็คละแค่32บาทค่ะทุกคนนี่ไข่เป็ด4ใบ32บาทต้องหยิบแล้วก็เดี๋ยวมาดูไข่ไก่กันอันนี้เบอร์อะไรนะอันนี้เบอร์หนึ่งค่ะทุกคนเบอร์หนึ่งสี่ใบ28บาทมีวันหมดอายุด้วยบอกวันหมดอายุเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เบอร์สองแพ็คนี้เบอร์สองอันนี้สองสี่หกแปดสิบใบอันนี้10ใบเบอร์2 59บาทอันนี้ก็59บาทเบอร์2เหมือนกันแถวนี้เป็นเบอร์2ทั้งหมดข้างบนเป็นแพ็ค4แต่ว่าเป็นเบอร์1เดี๋ยวดูแพ็คล่างก่อนอ๋ออันนี้เบอร์2ทั้งหมดเลยด้านล่างตรงนี้ก็เบอร์2โอเคอันนี้เบอร์2เหมือนกันค่ะทุกคนรถน่าจะได้เบอร์2โอเคเดี๋ยววันนี้รถเอาไข่เป็ดนะคะเอาไข่เป็ดแพ็คหนึ่งนี่เอาไข่เป็ดแพ็คหนึ่งอันนี้วันผลิต8เดือน11หมด22เดือน11ก็โอเคก็ทันก็น่าจะโอเคแล้วก็ไข่ไก่นะคะรถเอาแพ็คนี้ค่ะอันนี้ก็วันผลิตวันที่11เหมือนกันแล้วก็หมดวันที่25เดือน11โอเคพอใจแล้วเดี๋ยวไปคิดตังก่อนนะคะทุกคนวันนี้เล็กๆน้อยๆนะคะเนี่ยก็เป็นการเลือกสินค้าเป็นการเลือกของบริโภคที่เราใช้กินทุกวันอย่างเงี้ยค่ะก็ไข่ไก่ก็มีความสำคัญมากแล้วก็บ้านเราก็จะเป็นข้าวใช่ไหมก็จะเป็นข้าวเป็นข้าวสารอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างในเซเว่นอย่างเงี้ยเขาก็มีให้เลือกเยอะราคาก็ถือว่าไม่แพงนะคะเนี่ยค่ะอย่างตัวนี้เดี๋ยวลดให้ดูอันนี้เขาก็มีลดราคาเนี่ยจาก179อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็เหลือ165แต่ถ้าเรามี All Member เราก็ได้164อีกอันนี้นะคะแบบจุดสังเกตนะถ้าใครมี All Member เป็นสมาชิกของเซเว่นนะคะก็ถือว่าโอเคบาทหนึ่งสองบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ค่อยทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าอยากซื้อไปติดบ้านไว้อันนี้เป็นข้าวขาวข้าวขาว 5% น่าจะเป็นปนน่าจะเป็นข้าวปนนะคะก็ซื้อไปไว้ได้บางคนก็ชอบกินข้าวขาวนะคะบางคนก็ชอบกินข้าวมะลิอะไรอย่างเงี้ยอันแล้วแต่ความชอบนี่ก็ไม่แพงเท่าไหร่65บาทอันนี้เป็นข้าวเหนียวอันนี้เป็นข้าวสวยเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นข้าวหอมกิโลละ55บาทอันนี้เป็นข้าวหอมนะคะอันนี้เป็นข้าวสารเหนียวตาไก่แจ้โอ้เม็ดใหญ่มากอันนี้ถ้าเป็นข้าวเหนียวนี่กิโลละ48แล้วก็ถ้าเป็นข้าวตาฉัด50กิโลละ52บาทอันนี้คือ1กิโล
ใช่อันนี้คือ1กิโลโอเคเนี่ยค่ะข้าวอันนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้ตาฉัดเหมือนกันเป็นข้าวมะลิหอมใหม่โอ้ค่ะขอโทษนะคะแล้วก็ดันวางไว้แล้วน้องก็มาช่วยเก็บให้ขอบคุณมากค่ะน่ารักมากๆนะคะน้องๆที่เซเว่นค่ะกำลังรีวิวอยู่น้องก็มาเก็บให้แล้วก็เผลอวางอันนี้เป็นข้าวใหม่น่ากินมากนะคะเซเว่นข้าวใหม่มาแล้วนะคะทุกคนค่ะร้อยห้าบาทกี่กิโลนะ2กิโลไหมต้องดูก่อนเพราะว่าอันนี้อัดแน่นมากแล้วก็แบบแพ็คสูญญากาศอ๋อเป็นข้าวกล้องด้วยเนี่ยเป็นข้าวซ้อมมือเป็นข้าวซ้อมมือข้าวหอมมะลิใหม่แต่ว่าเป็นข้าวซ้อมมือรถไม่เห็นว่ากี่กิโล2กิโล2กิโล105บาทก็ตก50เท่าไหร่นะ52บาท50สตางค์ข้าวใหม่ก็ถือว่าโอเคเป็นข้าวซ้อมมือนี่นะคะทุกคนก็รสก็รีวิวเฉพาะที่เป็นข้าวกับไข่นะคะวันนี้คิดว่าตรงนี้คือแบบข้าวกับไข่นี่คือน่าจะจำเป็นที่สุดสำหรับพวกเราตอนนี้นะคะแล้วก็น้ำมันเนาะมันก็จะอยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกลำข้าวด้วยใช่ไหมอ๋ออันนี้เป็นโอลิฟออยล์อันนี้เป็นน้ำมันมะกอกส่วนใหญ่ต่างชาติเนาะเขาชอบใช้ตัวเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นรำข้าวใช่อันนี้เป็นรำข้าวแต่อันนี้เป็นโอลิฟเมื่อกี้ที่รถมองผิดอันนี้เป็นมะกอกแล้วก็อันนี้เป็นน้ำมันรำข้าวอันนี้เป็นเม็ดดอกทานตะวันราคาก็ถ้าเป็นโอลิฟอะอย่างว่าเป็นน้ำมันนำเข้าเนาะอย่างโอลิฟออยล์อะเป็นแบบของนำเข้ามันก็จะแพงหน่อยน้ำมันรำข้าวก็จะแพงหน่อยแล้วก็พวกน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่ะน้ำมันพืชอะไรเงี้ยน้ำมันปาล์มก็ไม่แพงแต่ถ้าเราอยู่หออยู่ห้องอย่างเงี้ยมันก็เราก็ใช้อย่างเงี้ยนานๆเราทำกินทีนึงเนี่ยค่ะแล้วก็บ่นไปรีวิวไปนะคะอันนี้ทับทิมโอเคค่ะวันนี้รีวิวแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนก็จะมีไข่เป็ดไข่ไก่แล้วก็น้ำมันแล้วก็ข้าวนะคะที่เซเว่นเดี๋ยววันหน้าถ้ามีอะไรเดี๋ยวรถจะมารีวิวที่เซเว่นอีกนะเพราะว่าเซเว่นตอนนี้คือแบบมันใกล้ตัวเราที่สุดมันใกล้บ้านไปไหนก็สะดวกอย่างเงี้ยค่ะทานง่ายๆโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะพร้อมกับไข่เป็ดและไข่ไก่ไว้เจอกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ